ลูกกี้พี how to กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพจนะคะวันนี้นะคะอ่อนใจมากเลยค่ะคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่แรกนะคะที่เราเคยถ่ายรูปให้ดูว่ามันมีหอยที่มากินในใบกลวงๆเนี่ยที่มันเอาตัวฝังเข้าไปในเนี้ยอันหนึ่งใช่ไหมเพนก็ยกขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะที่ไว้วางต้นไม้ค่ะเป็นซื้อโต๊ะมาไว้วางต้นไม้ใช่ไหมเอามาวางบนโต๊ะประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ไม่อยู่ไปคอนโดใช่ไหมคะแล้วกลับมาก็คือเจอสภาพในรูปที่อัพลงเฟซบุ๊กไปเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วแล้วหลังจากนั้นน่ะพอเพนกลับมาเจอว่ามันโดนกินใช่ปะเพนก็เลยเอาย้ายขึ้นไปไว้บนชั้นแบบนี้ขออนุญาตแพนกล้องเนี่ยบนชั้นเนี้ยเอาไว้บนชั้น4ก็คือชั้นเนี้ยนะคะแล้วหอยไม่จบคืออีหอยไม่จบกับเราคือดูสภาพเดี๋ยวให้ดูทีละต้นนะเดี๋ยวให้ดูทีละต้นคือดูสภาพมันกินแบบโอ้โหอะไรยังไงอดอยากปากแห้งมาจากไหนเนี่ยมันกินจนแบบไม่มีดีเลยอะดูดีเดี๋ยวหมุนเนี่ยมันกินจนแบบใบแทบไม่เหลือเลยนะคะอันนี้นี่คือก็หนักอ่ะดูดีใบแหว่งใบอะไรนะนี่เลยวันนี้เดี๋ยวพามาเขาเรียกว่าอะไรมันเดียมาบูรณะมันหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันดูอย่างนี้ก็เดี๋ยวเอาทีละอันจะได้ชัดๆคือเห็นแล้วแบบโคตรเซ็งอ่ะมีแบบว่าสมาชิกในเพจแนะนำมาว่าเปลือกไข่โรยยาโรยนะคะคือบอกเลยนะเดี๋ยวถ้าได้ไปเจเจอีกเมื่อไหร่นะเออไม่ต้องถึงเจเจนี่หว่าไปแค่เรียบด่วนก็ได้เรียบด่วนก็มีร้านขายเหมือนกันฉันจะไปเอายาฆ่าหอยนะคะนะขอปรับมุมกล้องหน่อยปึ๊บอ่ะลงมาอีกหน่อยเห็นชัดไหมเอ่ยอ่ะนี่นะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่คือแบบหยิบเข้ามานี่คือเริ่มเคลียร์พร้อมๆกันเลยนะไม่รู้จะเคลียร์อะไรเลยเอาใบที่มันมีปัญหาออกก่อนละกันเนาะจะได้ดูว่าต้นเขายังดีอยู่ไหมเกิดเหตุอะไรหรือว่าจะต้องทิ้งเลยไหมต้นนี้เดี๋ยวดูกันดูดิจำได้ป่าวว่าใบเนี้ยคือใบที่ถ่ายรูปไว้ว่ามันแบบกินจนกลวงอะดูสิเฮ้ยมาเดี๋ยวมาเริ่มดึงใบแห้งๆออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเช็คสภาพต้นกันว่าเป็นยังไงกันบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาใบแห้งอะไรออกแล้วนะแต่ใบที่มันโดนกัดไปอย่างเงี้ยเพนจะยังไม่เอาออกนะเพราะว่าเหมือนใบจริงๆมันก็ยังดีอยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็เอาเก็บไว้ให้นางได้แบบสังเคราะห์แสงหรือว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงรากเขาไม่น่าจะมีปัญหาแต่จริงๆต้นนี้อยู่มาเกินปีแล้วก็ควรเปลี่ยนกระถางนะแต่ว่าเพนน่าจะยังไม่เปลี่ยนเพนจะรอดูก่อนว่าตอนนี้เคลียร์แล้วว่าเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาหรือยังนะถ้าเขาเริ่มฟื้นคืนชีพออกมาสวยเด่นเป็นสง่าเดี๋ยวอีแม่จะพิจารณาเปลี่ยนกระถางให้นะคะอัพไซที่ไปใหญ่กว่านี้เนาะเขาจะได้แบบแตกออกมาเยอะๆเนี่ยเขาก็ดูมีแบบอะไรใดๆนะแล้วก็นี่ดูว่าเขาก็มียอดออกเห็นไหมคะนี่ยอดเล็กเนี่ยยอดเล็กๆเขาก็มีออกอยู่นะเพราะฉะนั้นน่ะเพนก็คิดว่าเพนจะเอาไว้อย่างนี้แหละแล้วก็อีกอันก็เหมือนกัน
อีกอันนี้คือฟอร์มกำลังดีเลยเนี่ยคือขึ้นมาแล้วก็ย้อยออกนี่ถ้าดูแบบด้านข้างนะเห็นปะก็สวยอยู่แต่ทั้งสองอันเนี่ยเพนจะยังไม่ย้ายกระถางซึ่งจริงๆอายุควรย้ายได้แล้วแต่ยังไม่ย้ายเพราะว่าขอรอดูพฤติกรรมก่อนว่านางจะแบบรอดไหมได้ใดไหมนะใบก็มีคาบความแบบเมือกหอยทากอ่ะเนี่ยๆๆเห็นเมือกหอยทากป่ะเพนคิดว่าน่าจะใช่ชัดๆเลยเพราะมีความแวววาวมากนะเนี่ยเดี๋ยวเพนก็จะรอให้มันแบบว่าฟื้นตัวขึ้นมาก่อนให้มันดูว่าถ้านางสวยขึ้นใดๆขึ้นนะก็คือเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนกระถางให้เขานะนะตอนนี้เราดูแลแค่นี้ก่อนเนาะเอาใบแห้งออกแล้วเดี๋ยวเพนจะโรยมูลไส้เดือนให้เขานิดนึงเพื่อเป็นการบำรุงนะคะเนี่ยเพราะว่าหน่อเขาเนี่ยมาเจอว่าเล็กๆหน่อเล็กๆเขาก็ออกนะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยเขาก็มีความแบบเล็กๆใดๆออกแล้วก็เดี๋ยวขอเวลาสักนิดนึงได้จะอีกสักประมาณเดือนนึงอ่ะเพนก็น่าจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะว่าเขาออกไม่ออกอะไรยังไงนะเพราะต้นนี้แบบแทบไม่ได้ดูแลเลยเนาะอยู่ใต้เก้าอี้ใต้โต๊ะแล้วก็ลืมไปเลยจนโดนหอยกินย้ายมาไว้บนโต๊ะก็โดนหอยตามมากินนะแล้วก็ย้ายมาไว้บนชั้นมันก็ตามมานะตอนนี้เดี๋ยวตรงขาของชั้นเดี๋ยวเพนจะเอาถ้วยไปรองแล้วก็ใส่เปลือกไข่ไว้นะคะแล้วก็เอาน้ำเกลือใส่ไว้ทีแช่แบบ2ชั้นเลยนะโอเคไม่งั้นวันนี้ก็มีแค่นี้แหละมาพามาดูความทุนเล่ของต้นไม้บ้างเนาะเพราะว่าหลายๆชาแนลก็อาจจะโชว์ความสวยของต้นไม้ไปแล้วชาแนลเราก็ต้องไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเนาะเราก็เอาอย่างเงี้ยมาโชว์เนาะถามว่าลูกเพจทุกคนอยากดูไหมก็อาจจะไม่ได้อยากดูแต่หาดูยากนะแบบเนี้ยเออว่าไปโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะเนาะก็เป็นกำลังใจให้น้องฮากุทั้งสองต้นด้วยนะคะว่านางจะอยู่หรือนางจะไปนางจะสามารถสวยงามกลับมาทำให้แม่แบบย้ายกระถางได้หรือไม่นะคะติดตามนางด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะบ๊ายบายติดตามเพจและ Instagram ได้ที่ lukip56 และอย่าลืม subscribe lukip channel กันด้วยนะคะเออสั่นกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม